ชาวนากลุ่มภาคตะวันตกนำรถอีตอ๊อกอีแตนและรถไถมุ่งหน้าเข้าศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเตรียมยกระดับเรียกร้องเงินค่าจำนำข้าวและประกาศคืนพื้นที่กระทรวงพาณิชย์ให้เจ้าหน้าที่กลับเข้าทำงานค่ะกลุ่มเกษตรกรชาวนาจากภาคตะวันตกนำโดยนายระวีรุ่งเรืองประธานกลุ่มเกษตรกรชาวนาไทยภาคตะวันตกและนายสุนทรจำปาหอมแกนนำกลุ่มเกษตรกรชาวนา จังหวัดราชบุรีรวมตัวกันที่บริเวณสายตรวจตำรวจทางหลวงตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยเกษตรกรชาวนาจากจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีนำรถอี็อกอีแตนรถ,ถไถน,หนากว่าร้อยคันขึ้นรถเทลเลอร์30คันมุ่งหน้าเข้าศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะโดยใช้เส้นทางพระรามสองขึ้นทางด่วนดาวคนองมุ่งหน้าเข้าสู่ศูนย์ราชการร่วมสมทบกับพระพุทธอิสระเรียกร้องเงินรับจำนำข้าวจากรัฐบาล พร้อมประกาศว่าหากรัฐบาลไม่นำเงินมาจ่ายจะปิดสถานที่สำคัญอีกครั้งอย่างไรก็ตามจะคืนพื้นที่กระทรวงพาณิชย์ให้ข้าราชการและพนักงานกลับเข้าทำงานนายสุนทรจำปาหอมแกนนำกลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าหลังจากชาวนารวมตัวกันออกมาเรียกร้องเงินค่าข้าวตั้งแต่วันที่25มกราคมแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจึงตัดสินใจรวมกลุ่มกันอีกครั้ง และหากยังไม่ได้รับเงินจะค้างคืนที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะร่วมกับพระพุทธอิสระเพื่อหาท่าทีเรียกร้องต่อไป